เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติเคาะแล้วนะคะวันที่27มิถุนายนค่ะพรรคพลังประชารัฐประชุมใหญ่เลือกกรรมการบริหารพรรคคณะวิรัตนะคะยอมรับชื่อของกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เป็นไปตามข่าวค่ะนายวิรัตรัตนเศษประธานวิปรัฐบาลในฐานะรักษาการกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยภายหลังการประชุมรักษาการกรรมการบริหารพรรคค่ะว่าที่ประชุมมีมติจัดประชุมใหญ่ของพรรคในวันที่27มิถุนายน2563ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์เมืองทองธานีเวลา 13:00 นถึง 17:00 นพร้อมกันนี้ยังได้ตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดการประชุมทั้งวิธีการเลือกกรรมการบริหารพรรคและสัดส่วนของกรรมการบริหารพรรคสำหรับการประชุมกรรมการบริหารพรรควันนี้นะคะราบรื่นไปด้วยดีค่ะทุกคนเป็นมิตรไมตรีต่อกันสำหรับสัดส่วนกรรมการบริหารพรรคนะคะจะมีจำนวนเท่าเดิมหรือไม่นั้นยังไม่ได้พูดคุยซึ่งคณะกรรมการเตรียมการจัดการประชุมจะเป็นผู้พิจารณาส่วนแคนดิเดตตำแหน่งหัวหน้าพรรคนายวิรัตกล่าวว่าคงไม่มีใครนอกจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายรัฐมนตรีเพราะหารือกันแล้วว่าวันอังคารที่23มิถุนายนจะไปเชิญพลเอกประวิตรที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนอกจากนี้นะคะยังกล่าวถึงกระแสข่าวว่าพลเอกประวิตรจะอยู่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพียงแค่6เดือนยืนยันว่าพลเอกประวิตรก็ต้องไปเป็นจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสำหรับชื่อเลขาธิการพรรคคนใหม่นะคะก็คงจะเป็นไปตามข่าวก็คือนายอนุชานาคาไสส่วนชื่อของกรรมการบริหารพรรคคนอื่นก็เป็นไปตามข่าวเช่นเดียวกันค่ะแต่ยืนยันว่าคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ไม่ถึงขนาดเปลี่ยนทีมทั้งหมดสำหรับนายอุตมะสาวนายนและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นั้นนายวิรัตกล่าวว่าก็น่าจะทำงานร่วมกันต่อไปได้ด้วยดีแต่ตอบไม่ได้ว่านายอุตมะและนายสนธิรัตน์จะยังอยู่ที่พรรคต่อหรือไม่ค่ะขณะที่พลเอกประวิตรเองนะคะยืนยันค่ะว่ายังไม่ทราบเรื่องถูกทาบทามนั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐค่ะพร้อมบอกไม่รู้จะให้ไปเป็นหัวหน้าพรรคจริงหรือไม่ด้วยคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะภายหลังการเดินทางลงพื้นที่ประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐเตรียมเทียบเชิญให้มาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในวันอังคารที่23มิถุนายนว่าไม่ทราบเนื่องจากไม่มีการทาบทามมาและตนเองเพิ่งเดินทางกลับมาจากการปฏิบัติภารกิจที่ต่างจังหวัดทางนี้หากได้รับคำเชิญจะตอบตกลงหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าก็ยังไม่ได้พิจารณาและยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากยังไม่ทราบรายละเอียดและยังไม่ทราบว่าทางพรรคจะเชิญให้ไปเป็นหัวหน้าพรรคจริงหรือไม่ด้วยทางนี้เมื่อถามย้ำถึงการเตรียมความพร้อมของพรรคพลังประชารัฐที่กำหนดวันเวลาประชุมพรรคไว้และจะมีการเทียบเชิญพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคอย่างชัดเจนแล้วในวันอังคารที่23มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นาทีมีความพร้อมหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่ทราบและไม่ทราบว่าต้องเตรียมพร้อมเรื่องอะไรอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามในประเด็นความพร้อมในการนั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่พลเอกประวิตรเองก็มีปฏิกิริยาเขินอายและยิ้มแม้จะมีการปฏิเสธว่าไม่รู้น้ำอ้อยขอเข็งกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมปยป.นะคะบอกต้องปรับคณะกรรมการให้เข้ากับรูปแบบและกฎหมายค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ครั้งที่1ทับ2563พร้อมกล่าวก่อนการประชุมนะคะว่าในการประชุมวันนี้ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆในครั้งที่ผ่านมาซึ่งวันนี้จะต้องปรับให้เข้ากับรูปแบบและกฎหมายในปัจจุบันให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยสิ่งที่มุ่งหวังก็คือทำอย่างไรให้ยุทธศาสตร์ชาติเดินหน้าต่อไปได้ตามหลักการที่วางไว้ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือยุทธศาสตร์ชาติและประเทศชาติจะเดินหน้าไปด้วยดีก็ขึ้นอยู่กับ6กลุ่มงานยุทธศาสตร์วันนี้ไม่จำเป็นต้องรื้อทั้งหมดเพียงแต่แผนงาน
และรูปแบบปฏิบัติต้องทำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆของโลกซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอธิบายให้เข้าใจโดยเฉพาะบรรดาส.ส.และส.ว.ต่างๆที่ต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นหลักการและหลักเกณฑ์ของประเทศที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะจบการเสนอข่าว 15:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN